ช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากชาวสวนตัวจริงจากเมืองจันทบุรีมาคุยกันถึงเรื่องของลงผลไม้ว่าผลดีหรือว่าเป็นปัญหาหรือเป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตของการของชาวสวนผลไม้กันนะครับท่านแรกนะฮะอยู่ข้างผมคุณพี่อนุวัฒน์อิ่มสมบูรณ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำไปเลยนะครับพี่อนุวัฒน์เป็นชาวสวนผลไม้มีที่ดินทำกินอยู่ประมาณสัก100กว่าไร่ผลไม้ก็มีทุกอย่างเลยนะครับทุเรียนมังคุดเงาะลำไยอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับประมาณสัก100กว่าไร่ท่านถัดไปพี่ดนัยอิ่มสมบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดนัยเนี่ยก็เป็นชาวสวนทุเรียนมีพื้นที่อยู่40ไร่นี่คือปลูกทุเรียนตรงเลยนะฮะเนื้อที่40ไร่กับท่านสุดท้ายพี่ภูนลาบฝึกฝนจิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภูนลาบนี่ก็จะมีสวนทุเรียนอยู่ประมาณสัก30ไร่เริ่มคำถามแรกเลยก็คือตอนนี้ลงผลไม้จากเมืองจีนกำลังเป็นประเด็นที่คุยกันอันนี้ลงเข้ามาแบบนี้เนี่ยลงของจีนเห็นบอกตอนนี้เนี่ยทั้งหมด100กว่าลงเป็นของจีนประมาณสัก70เป็นของไทยอยู่ประมาณสัก40ได้อันนี้เป็นผลดีหรือเป็นผลไม่ดียังไงเอาเริ่มพี่อนุวัฒน์ก่อนก็ได้ก็คงต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เรามีคนจีนเข้ามาทำการค้าในจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับผลประกอบการหรือว่ารายได้หรือว่าราคาผลผลิตที่เกษตรกรเราได้นั้นก็ต้องเรียนว่าเราได้ราคาที่สูงขึ้นดีขึ้นนะครับจากปกติซึ่งราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก30กว่าบาทนะครับแล้วก็18ถึง35ครับผมว่าตัวเลขกว้างๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาของผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ถึง100ต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะเป็น100อันนี้คืออะไรฮะทุเรียนทุเรียนใช่ครับทุเรียนใช่ครับถึง100เลยก็ใช่แล้วก็อันนี้ราคาก็ผันแปรไปตามต้นฤดูกลางฤดูด้วยใช่ครับถ้าต้นฤดูประมาณสักเดือนมีนาเมษานะครับราคาก็จะสูงหน่อยแต่เฉลี่ยคือเท่าไหร่นะฮะทุเรียนผมว่าไม่ต่ำกว่า50บาท50ถึง100เลยใช่ครับต่อกิโลกรัมต่อ1กิโลก็จริงๆแล้วถามว่าส่งผลดีไหมผมในฐานะซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสมากขึ้นแน่นอนเรามีคู่แข่งเรามีผู้ค้ามากขึ้นราคาดีขึ้นมันทำให้เรามีทางเลือกที่จะเราจะขายให้กับใครก็ได้นะครับจากที่อาจจะเคยมีผู้ประกอบการน้อยรายแต่ปัจจุบันเรามีผู้ประกอบการเป็นร้อยรายนะครับดังนั้นก็ถือว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นครับครับพี่ดนัยครับมีอันนี้ตรงเลยก็คือมีสวนทุเรียนครับเนื้อเลยจะบอกว่าเนื้อเลยเริ่มปีนี้เป็นต้นไปที่ราคาดีถูกไหมฮะใช่ครับปีที่แล้วนี่ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทถึง30บาท20ถึง30ตอนนั้นลงอยู่ที่ไหนลงยังไม่มาหรือไงในก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีคนจีนที่เข้ามาเหมาที่สวนนะครับในปีนี้ก็ผมเริ่มตัดขายตั้งแต่กิโลละ70โอ้โห70บาทนะครับแล้วก็ราคาต่ำสุดก็อยู่ที่50บาทนี่มัน3เท่าของปีที่แล้วเลยใช่ปีที่แล้วเพิ่ง20อยู่เลยใช่ครับปีนี้เริ่มสตาร์ทก็70แล้วใช่ครับอือฮึครับนี่ตั้งแต่ต้นฤดูเลยใช่ครับผมเขามาเมื่อไหร่อ่ะลงจีนทำไมพรวดพราดเลยคือแบบราคามันขึ้นเลยทันทีแบบนี้ถ้าตอนที่เขามาเนี่ยเขาก็จะมาดูตั้งแต่ทุเรียนตั้งแต่ลูกเล็กๆครับนะครับเขาก็เข้ามาดูแล้วแล้วก็ได้มีทำสัญญาในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนที่จะเก็บเกี่ยวได้ครับอันเนื่องจากปีนี้มาแล้วรับซื้อสตาร์ทที่70 80อะไรนี่เป็นปีแรกนี่แปลว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาต้องส่งคนมาดูลาดเราอยู่หลายปีพอสมควรถึงได้ตัดสินใจบอกว่าพั้วมาเริ่มที่ปีนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอืมครับฮะของพี่ภูนลาบฮะอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นโอกาสพี่ภูนลาบนี่ก็เท่าไหร่โลละ70เหมือนกันครับขายรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับตอนนี้หมดหรือยังครับที่สวนหมดแล้วครับผมหมดแล้วหมดแล้วดูแล้วครับโอ้โหงั้นคนกินอย่างผมที่กรุงเทพยังไงฮะก็มีบางสวนที่ก็รุ่นหลังๆฮะทยอยรุ่นกันแล้วแต่พื้นที่ครับออกไม่พร้อมกันอยู่แล้วที่ลงจีนมาเนี่ยซื้อทั้งหมดทั้งเมืองจันทร์เลยหรือเปล่าทุกสวนเลยไหมหรือว่ามีบางสวนที่ไม่ได้ซื้อหรือยังไงฮะไม่ครับเขาดูถึงรุ่นของทุเรียนแต่ละรุ่นเขาต้องทำให้พอดีตู้ตามออเดอร์เขาครับครับเขาไม่ได้เหมาทุกสวนสวนขนาดเล็กก็ยังมีโอกาสที่จะเอาไปขายเองหรืออะไรแล้วแต่ฮะอ๋อไม่ได้เหมาทุกสวนเขาไม่ได้เข้ามาเหมาทุกแล้วเป็นเฉพาะจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจังหวัดอื่นข้างเคียงด้วยข้างเคียงด้วยครับครับที่เป็นชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกครับเขาก็เป็นเล็งไปเหล่ดูอยู่เหมือนกันเ
ทั้งระยองทั้งตราดครับก็ได้อานิสงส์เช่นกันครับเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายเดียวกันนะครับแล้วเขาก็ซื้อทุเรียนจากตราดก็วิ่งเข้ามาสู่จังหวัดจันทบุรีนะครับทุเรียนจากระยองก็วิ่งเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีหมายถึงยังไงครับหมายถึงเขาก็ไม่ได้วิ่งไปที่ตราดเขาลงหลักลงกลางไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีใช่ครับอ๋อของตราดของระยองของระยองก็ต้องวิ่งมาที่เมืองจันทบุรีใช่ครับอ๋อแล้วเขาไม่ได้ไปดูที่สวนที่ตราดเองเหรอหรือยังไงเขาก็ไปดูแหละครับแต่เขาก็เหมาครับแล้วก็มีผู้ประกอบการวิ่งเข้ามาส่งได้ครับจริงๆแล้วมันคงไม่ได้มีผลอย่างเดียวกับทุเรียนนะครับจริงๆแม้ผลส่วนอื่นซึ่งได้รับอานิสงส์ที่เรามีผู้ประกอบการมามากมายก็คือมังคุดนะครับมังคุดเองก็ถีบตัวขึ้นจากปกติเนี่ยมังคุดเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีก่อนเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30บาทเบอร์มันใหญ่นะครับไซส์ 5A อะไรเงี้ยจะปัจจุบันเนี่ยมังคุดเบอร์ไซส์ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก80อุ้ย50เหรอต้นฤดูกาลอยู่ที่200นะครับปีที่แล้วเนี่ยผมยังกินมังคุดอยู่กรุงเทพ3โล100อยู่เลยใช่ครับปีนี้ไม่เดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามังคุดเนี่ยก็ปีหน้าผมจะไม่กินราคานี้อีกแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยผมว่าตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาประมาณสัก 4-5 ปีโดยเฉพาะปีนี้นะครับครับราคามังคุดแพงทั้งปีครับโดยเฉลี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก50บาทต่อกิโลนะครับทั้งปีครับลำไยเองก็เช่นกันครับลำไยเองก็ผมว่าคงต้องได้อานิสงส์จากผู้ประกอบการจีนนี่แหละครับครับซึ่งเขาก็จะเหมาในส่วนของทำสัญญาล่วงหน้าข้ามปีกันเลยนะครับหรือภาษาที่บ้านผมก็เรียกว่าเหมาใบทันทีที่เขาเห็นใบว่าใบสมบูรณ์เขาก็จะเข้ามาทำสัญญาเลยก็ถือว่าเกษตรกรเนี่ยมีการประกันได้รับการประกันในเรื่องของราคาสินค้าครับดังนั้นเราก็ทำหน้าที่ผลิตให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดครับของพี่อนุวัฒน์นี่ประมาณรายได้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหรายได้ปีนี้เนี่ยดูเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นกี่เท่าตัวเป็นเท่าเป็นสองสามเท่าไปเลยไหมสามเท่าประมาณสามเท่าครับโอ้โหคือถึงปีนี้มองดูว่าเกษตรกรเนี่ยจะมีผลผลิตน้อยเนื่องจากดินฟ้าอากาศมันไม่ปกติแต่เนื่องจากราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยจึงทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นครับครับค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงแต่ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวน้อยลงแต่ได้ผลได้ราคามากขึ้นอ๋อฮะก็ถือได้ว่าน่าจะเขาเรียกอะไรฮะคือลืมตาอ้าปากได้เลยใช่ครับฮะจากที่ปีก่อนๆเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ไหมอยู่ในภาวะย่ำแย่ไหมหรือว่าชาวสวนจริงๆชาวสวนผลไม้จะดีกับชาวนาชาวอะไรอยู่ค่อนข้างพอสมควรครับก็ถ้าในส่วนของถามว่าดีกว่าไหมในเรื่องของการลงทุนเราลงทุนเยอะมากเราดูแลตลอดทั้งปีนะครับใช่ครับในการเก็บเกี่ยวก็เป็นช่วงระยะสั้นๆเพียงแค่เดือนถึง2เดือนครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการมีการซื้อขายล่วงหน้านะครับมีการเข้ามาเหมาทำให้ราคาดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็สร้างผลผลิตที่มันดีได้เพื่อตอบโจทย์กับคำถามที่ว่าเราจะต้องทำยังไงให้ผลไม้ราคาดีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นการสร้างคุณภาพที่ดีได้ไงครับครับเกษตรกรบางท่านบอกว่าเออเนี่ยเป็นเรื่องดีนี่แหละ AEC มันทำให้ดีอย่างนี้แหละบางท่านบอกไม่เกี่ยวกับ AECมันเกี่ยวกับเมืองจีนเพราะคนจีนเยอะคนเป็นพันกับล้านคนพี่ภูลาภคิดว่ามันเป็น AEC แล้วมันเป็นเมืองจีนแน่ๆมันก็อาจจะผลทั้งสองฝ่ายฮะแต่โดยหลักๆแล้วน่าจะมาจากเมืองจีนฮะเพราะสินค้าส่วนใหญ่เราส่งไปที่จีนผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คือคนจีนครับแต่พี่เข้าใจใช่ไหมครับว่า AEC หรือว่าจีนอะไรต่างๆเวลาการค้าข้ามประเทศแล้วภาษีมันดีการขนถ่ายอะไรมันดีขึ้นเนี่ยมันจะมีคนได้มีคนเสียก็คือมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งจะได้ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยชาวสวนผลไม้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ใช่ครับอาจจะมีกลุ่มที่เสียก็มีปลูกกระเทียมหอมเรื่องอะไรต่อมีอะไรณตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้พี่ภูลาภกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าใช่ตอนนี้อนาคตยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสียด้วยหรือเปล่าในระยะเริ่มต้นในระยะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราได้ครับครับแต่เราระยะยาวซึ่งเราคงยังไม่ถึงเราก็คงไม่สามารถไปคาดการณ์ได้ว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแต่ณปัจจุบันผมยืนยันว่าเกษตรกรเรารู้สึกดีขึ้นครับเรารู้สึกว่าผลผลิตของเราได้ราคามากขึ้นมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปให้ข้อมูลบางอย่างและเห็นชาวสวนเมื่อกี้เราก็ทำภาพข่าวมาบอกว่าชาวสวนชาวลงที่เมืองจันทร์ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าบอกเอ้ามากล่าวหาเขาแบบนี้มาหาว่าเปลี่ยนแปลงวงจรการซื้อขายแล้วจะทำให้มีปัญหาอันนี้พี่มองเห็นอย่างที่ชาวสวนที่ไปประท้วงด้วยหรือเปล่า
ถ้าในฐานะที่ผมเป็นชาวสวนผมว่ามันก็ไม่มีผลอะไรกับผมนะผมคิดว่ากับราคาที่เขาเสนอมาถือว่าดีเป็นผลดีกับเราเป็นผลดีกับเราครับคือผมมองอย่างนี้ว่าอาจจะมีกลุ่มที่เสียประโยชน์ครับแล้วก็รู้สึกว่าช่องทางในการทำการค้าใช่อาจจะน้อยลงก็เลยอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดหรือว่าทางภาครัฐเองซึ่งได้รับข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะครับต้องเรียนว่าอาจจะไม่เป็นก็เท็จบ้างหรือจริงบ้างนะครับอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดไปตั้งประเด็นซึ่งผิดเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจของคนต่างชาติเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของโอกาสที่เขาจะมองว่าให้เขาจะทำต่อดีหรือไม่ดีอย่างในกรณีซึ่งถ้าเกิดภาครัฐไปมองว่าในเรื่องของรายได้เราไปตั้งประเด็นว่าอาจจะต้องเก็บภาษีที่หน้าล้มหรือทำอย่างไรเนี่ยซึ่งผมมองดูว่าถ้าผู้ประกอบการเขาหรือว่าทางภาครัฐชี้ชัดไปทางด้านเนี้ยดังนั้นในส่วนของรายได้ซึ่งรายจ่ายที่เขาจะต้องมีมากขึ้นเนี่ยเขาก็คงจะต้องมาตัดในส่วนของที่จะซื้อเราได้แพงมากขึ้นผมมองประเด็นนี้ว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวข้องกันไหมถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยคนที่จะเสียผลประโยชน์ก็คือเกษตรกรดังนั้นผมมองว่าการที่ในหลวงท่านทรงมีพระราชดำรัสนะครับในส่วนของเรื่องพวกนี้ว่าจริงๆรัฐไม่ต้องได้อะไรมากหรอกนะครับรัฐอาจจะขาดมากแต่เกษตรกรได้อะไรผมมองว่าเรื่องนี้สำคัญมากกว่ารัฐไปได้ภาษีตรงในเรื่องของการส่งออกอยู่แล้วนะครับจริงๆผมว่าในเรื่องของกระบวนการเนี่ยน่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องการค้าเป็นปกติเราควรได้รับสิทธิ์ของเราเต็มที่เราควรได้รับเม็ดเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับมันมีบางประเด็นว่าก็คือชาวสวนเนี่ยแน่นอนได้ประโยชน์เพราะว่าราคามันสูงขึ้นใช่ไหมครับคนจะเสียประโยชน์เราเห็นแน่ๆก็คือคนไม่ได้ทำสวนเองก็คือพ่อค้าคนกลางจากเดิมเนี่ยเคยไปซื้อพี่โลละ20และ30แล้วมาขายกรุงเทพโลละ80 90อะไรก็ตามทีใช่ครับตรงนี้เสียประโยชน์อยู่ใช่ครับนะฮะอันนี้เข้าใจมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เข้าใจซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีคนหยิบยกมาพูดนั่นคือความมั่นคงทางอาหารครับผมไม่แน่ใจว่าพี่จะอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ไหมคือมันเป็นเรื่องใหญ่อะแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันความมั่นคงทางอาหารและแบบนี้เนี่ยผลิตได้ใครมีเงินก็มาซื้อไปแล้วก็ไปคนในประเทศก็ไม่ต้องกินกันถ้าจะกินก็ต้องโลละ100 300 200อะไรอย่างเงี้ยเรามองยังไงคือผมมองดูว่าจริงๆแล้วผลผลิตทั้งหมดมันก็ไม่ได้ออกไปสู่ต่างประเทศอย่างเดียวครับวันนี้ทุเรียนที่อยู่ที่เข้าสู่ตลาดกลางไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองราคาซึ่งพ่อค้าที่ไปซื้อนี่ที่ตลาดกลางของจังหวัดจันทบุรีคือตลาดเนินสูงเนี่ยซื้อแพงกว่าที่ส่งออกนะครับแต่ก็ซื้อทุเรียนที่ดีเข้าใจครับซื้อทุเรียนเนื้อหนึ่งก็เรียกว่าเนื้อก็คือแก่ๆเลยเนี่ยถ้าลงสักราคา60บาทเนี่ยตลาดไทยซื้อในราคา62บาทนะครับครับพ่อค้าคนกลางที่เขาไปซื้อเนี่ยผมถามว่าคนไทยเองได้กินของดีไหมได้กินของดีนะครับยุคนี้สมัยก่อนอาจจะซื้อของที่ตกเด็ดจากส่งนอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคนไทยได้กินของดีมากขึ้นแต่ราคาอาจจะสูงขึ้นครับเราอาจจะเคยชินกับราคาถูกแต่วันนี้ผมว่าเราต้องยอมรับว่าการจะให้เกษตรกรอยู่ได้ดีมันราคามันก็ต้องแบบสมน้ำสมเนื้อนะครับไม่ใช่เราจะมากินกิโลละ30แล้วเกษตรกรเหลืออะไรครับก็เดือดร้อนใช่ครับเกษตรต้องออกมาตรการมาช่วยเหลือชาวสวนทางภาคตะวันออกอีกในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินคสช.นะครับในจังหวัดจันทบุรีครับในการเข้ามาอุดหนุนในเรื่องของพวกนี้นะครับเราสามารถเดินด้วยระบบของการตลาดของมันเองนะครับราคาจะสูงบ้างแต่ผมเชื่อว่ามันสมกับต้นทุนสมกับผลผลิตที่ได้ครับนอกจากทุเรียนมังคุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีถ้าฟังดูดีครับมังคุดก็ดีครับดีราคาจะดีขึ้นเรียนตั้งแต่ข้างต้นว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50บาทอันนี้ก็คือลงจีนด้วยถูกไหมครับถูกใช่ครับครับนอกจากทุเรียนมังคุดมีอย่างที่3อีกไหมครับผมจะได้รีบกินลำไยเลยรีบกินในราคาปัจจุบันนี้นะฮะลำไยเหรอฮะลำไยครับลำไยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยผมว่ามูลค่าการส่งออกกว่า 14,000 ล้านนะตัวเลขที่สำนักงานเศรษฐกิจเขาได้วิเคราะห์มาครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นโรงจีนที่เข้ามาเหมาสวนเหมาลงตั้งราคาลำไยเท่าไหร่ตอนนี้ปีนี้4840ขึ้นครับ40ขึ้นใช่ครับอืมเก็บตั้งแต่เดือนมกราครับมกราคมพาช่วงเทศกาลตรุษจีนสัตว์จีนเชียงเม้งนะครับช่วงนี้ครับช่วงเชียงเม้งจะแรงกว่าครับเขาไม่ไปลงถ้าลงลำไยไม่ไปทางเชียงใหม่อะไรทางที่เขามีลำไยเยอะอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันลำไยจากจันทบุรีเนี่ยเราจะออกช่วง
มกรากุมภามีนาเป็นช่วงซึ่งผลไม้จีนไม่มีครับดังนั้นเราจะได้ราคาแล้วเราลำไยของจันทบุรีเนี่ย1มันออกทั้งหมดประมาณ3เดือนแล้ว1จังหวัดขายทั่วเมืองจีนขายทั่วประเทศแต่ลำไยจากทางภาคเหนือ10จังหวัดเนี่ยออกในช่วงเดียวกันดังนั้นผลผลิตมันเลยแตกต่างกันครับอาจจะว่าทำไมจมคุดลำไยทางเชียงใหม่ไม่ได้ราคาเนื่องจากมัน10จังหวัดออกพร้อมกันครับผมมีผลไม้อีก1ชนิดกล้วยไข่แต่กล้วยไข่เนี่ยจีนเนี่ยมาซื้อกล้วยไข่เนี่ยมาแบบหาเล็งหาสแกนหาในประเทศไทยมีเท่าไหร่เก็บหมดเพราะจีนบอกว่ากินกล้วยไข่เนี่ยเต่งตึงผมได้ยินมาหลายปีแล้วอันนี้จริงหรือเปล่าจริงครับก็จริงมันเป็นความเชื่อครับคนจีนใส่ความเชื่อในเรื่องของการกินอาหารครับเขาใส่ความเชื่อไปทุกอย่างกินลำไยดียังไงกินทุเรียนดียังไงกินกล้วยดียังไงแล้วเมืองจันทน์นี่เราไม่มีกล้วยไข่หรอครับโอ้อันนี้ข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆกล้วยไข่ตอนนี้ล้งเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยพอเขามาทำล้งเนี่ยดังนั้นเขาจะต้องหาผลผลิตเข้าทั้งปีครับดังนั้นที่เมืองจันทน์เนี่ยเรามีกล้วยไข่มากโอ้มากเลยครับว่าอาจจะมากเรามีทั้งปีด้วยนะครับฮะอย่าบอกนะว่าผมก็ต้องรีบกินกล้วยไข่เหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวราคาใช่ครับครับปีที่แล้วราคาแพงกว่าปีนี้เยอะปีที่แล้วราคาขึ้นไปถึง60 60ต่ออะไรฮะต่อกิโลต่อกิโลใช่นี่ช่างกิโลเลยเหรอไม่ได้ขายเป็นหวีแล้วเหรออ่าไม่ราคาขายเป็นกิโลครับรีบทานค่ะรีบกินทานรีบทานในราคาปัจจุบันนะคุณสุตากล้วยไข่ไม่ได้ทานนานแล้วเหมือนกันนะคะครับสุดท้ายให้พี่ๆทั้ง3หรือจะเป็นตัวแทนน่ะฝากถึงทางการอาจจะเข้าใจผิดอาจจะยังไงในความประสงค์ในความที่เป็นตัวเราของเกษตรกรบอกได้ครับก็คงต้องฝากให้ภาครัฐเนี่ยครับจริงๆแล้วลงมาดูแลครับครับให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของเกษตรกรเองให้ระบบมันเดินได้ดีดูปัญหาเรื่องแรงงานนะครับซึ่งจังหวัดจันทบุรีเองของเราเนี่ยเราคงมีปัญหาเรื่องของแรงงานในจังหวัดเองก็ไม่เพียงพอแรงงานจากทางภาคอีสานเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ค่อยได้ลงมากันแล้วเราจะเป็นต้องใช้แรงงานจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนเขมรคนกัมพูชาคนลาวนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราขาดอยู่ดังนั้นก็คงภาครัฐให้ลงมาช่วยดูแล ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เคลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานมาทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เราดูแลเขาได้เราสามารถตรวจสอบเขาได้แล้วก็ภาคการเกษตรเราไม่ขาดแรงงานครับฮะฝากบอกคนกินในเมืองไทยคนทานผลไม้ในเมืองไทยอภิเดนัยพี่ภูลาภก็ได้เชิญนะไม่เป็นไรฮะก็เราคนไทยก็จะได้ทานมีโอกาสได้กินผลไม้ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากเราก็มีรายได้ที่ดีขึ้นเราก็มีสามารถที่จะดูแลผลผลิตให้ได้อย่างดีแต่ราคานี่ก็ต้องทำใจแล้วก็เป็นไปตามกลไกทางการตลาดนี่พูดกลไกทางการตลาดด้วยโอเควันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับพี่อนุวัฒน์อิ่มสมบูรณ์พี่ดนัยอิ่มสมบูรณ์แล้วก็พี่ภูลาภฝึกฝนจิตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพักกัน